ลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมมาปลูกไผ่ครับอยู่ที่แถวๆในเมืองเลยนะครับต้องขออนุญาตไม่บอกนะเพราะว่าท่านเจ้าของท่านก็ไม่อยากจะให้บอกอะไรนะครับก็ขออนุญาตว่าเราก็อยากได้ผลงานนี่นะครับกำลังปลูกครับกำลังปลูกนะครับระยะ4คูณ4ครับแล้วก็แปลงนี้เราตัดสินใจรดน้ำเลยครับนี่นะครับมีอุปกรณ์มานะครับรดน้ำนะครับชื่นครับอันนี้ใช้ไผ่แบบไหนใช้ไผ่แบบขุดล้อมนะครับวิธีการนะครับลองดูนะครับมีทีมงานอยู่5คนวันนี้ก็ปลูกไปอ้าวปลูกไปเลยปลูกไปเลยข้างๆก้นนี้ใส่อะไรลงไปอ๋อใส่สารโพลิเมอร์เข้าไปด้วยนะแล้วดูนะครับนี่เสร็จแล้วก็รดน้ำตามนะครับนี่ดูดิครับนี่โอ้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เรามาได้งานตอนประมาณใกล้ๆ5โมงเย็นแล้วนะครับตอนกลางวันร้อนมากหลบล่มกันอยู่อันนี้สารโพลิเมอร์นะครับใส่ไปกระจิ๋วหนึ่งพอแล้วแล้วเราก็ลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงเป็นแผนกรดน้ำตามเลยนี่นะครับการปลูกไผ่สร้างมนครับง่ายง่ายครับดินดีดีดูแล้วแปลงนี้แม่น่าชื่นใจนะครับเพราะว่าดินดีมากดูนะครับนี่ลุงวันนี้จะนอนในป่านี่น่าจะได้นะนะครับนี่ในป่าเลยครับก็กำลังดูว่าจะนอนยังไงอาบน้ำอย่างไรซึ่งไม่มีปัญหาโพลิเมอร์นะอันนี้เรายังแบบยังไม่บวมนะเดี๋ยวเราลดน้ำมันจะไปบวมอยู่แล้วก็จะแข็งแรงมากครับดูนะครับนี่ไผ่ตั้งมุนครับนี่เป็นแนวนะครับเวลาเราเจอแนวก็จะหยอดปูนขาวครับแทนตีไม้แทนตีปักไม้ชมบนะครับ ก็น่าจะเร็วกว่าแต่ว่าตรงไหนที่มีหญ้าเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องแหวกหน่อยนี่วิธีใหม่นะครับขอให้ภาวนาให้มีฝนนะครับวันที่2นะครับในการปลูกไผ่ครับนี่กำลังรดน้ำอยู่ปลูกเสร็จปุ๊บรดน้ำเลยครับอาจจะไม่ค่อยสวยนักนะครับลุงคมถ่ายเองรดน้ำเองครับทีมงานก็ปลูกอยู่เมื่อวานนี้ทั้งวันเลย200กว่าต้นมันจับแนวครับได้288ต้นรวมเช้านี้อีกแป๊บหนึ่งนะครับมันเสียเวลาตรงจับแนวครับพอได้แนวแล้วก็เร็วแล้วแล้วก็เรื่องเสียเวลากับการรดน้ำเพราะว่าฝนทำท่าจะมาแต่เราไม่รดน้ำไว้รอก็ไม่ได้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วดูดิครับเหลือง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 นี่นะถ้ารดน้ำปุ๊บมันก็ติดครับใบเหลืองเหลืองเนี่ยจะร่วงแต่ว่ามันก็จะแตกใหม่ครับเดี๋ยวลุงกรมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับอันนี้ระยะ4คูณ4ครับโอ้โหความยาวนี่เกือบ300กว่าเมตรนะครับของจะต้องปลูกแล้วก็ดูแลรดน้ำลุงกรมอยู่ในเมืองเลยครับมาปลูกไผ่ในเมืองนะครับนี่นะครับกำลังปลูกไอ้นั้นแปลงโน้นเสร็จไปแล้วครับทั้งหมด 1,200 ต้นนี่นะครับเป็นถุงใหญ่ครับนั่นตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ6-5โมงกว่าแล้วก็ยังลุยกันเมื่อเช้าโชคดีมากครับฝนลงมาธรรมดานี่ลุงเองจะทำหน้าที่คือรดน้ำก็เลยได้ช่วยเรื่องของทอยดูสภาพนะครับนี่นะครับถุงใหญ่แบบนี้เลยครับแล้วก็ลากแน่นนะครับนี่เราก็จะปลูกไปแล้วอันนั้นฝั่งโน้นปลูกไปแล้วครับอันนี้ปลูกไผ่ในเมืองเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆทำกันเกือบมืดแล้วครับนี่แสงยังพอมีน้อยวันนี้เข้าคืนที่2ที่3แล้วสิแม่เข้าคืนที่3นะครับโอ้โหใกล้ๆแล้วครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วครับพรุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านแล้ว3คืน4วันสู้กันเพราะว่าทีมงานแค่5คนฝนตกด้วยก็โชคดีไปครับฝนตกนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับฝนตกเป็นเรื่องดีครับ
นี่ยังมืดเลยครับนี่แต่ท้องฟ้าสว่างดีนะครับนี่ท้องฟ้าก็ยังสว่างดีอ่ะเมื่อเช้านี่ฝนกระหน่ำเลยอ่ะดูดิครับนี่เรื่องดีเรื่องดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ